ตลอดทั้งวันนี้ที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปนำจักรันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสงขลาโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลจังหวัดสระบุรีโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานธนานุเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผู้ประกอบการตลาดเขตสายไหมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตบางนาสำนักงานตรวจสอบภายในกองทัพบกราชนิกุลสุจริตกุลชมรมคนรักในหลวงและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตหลัก4ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเทศบาลเมืองลำตาเสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลนิธิพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนาฏศิลป์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนวัดโพแจ้มาลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครครอบครัวรัตนสุวรรณและราชสกุลอรุณวงศ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรไปจนถึงวันที่31มกราคม2566แต่ยังสามารถร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการแหน่พระองค์ www.loyalofficeth